สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีถัดมามากันที่ราศีมังกรค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกแล้วก็ปกติเราจะทำเดือนละ2ครั้งถูกไหมแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นทำเดือนละครั้งนะคะเฉพาะคลิปอื่นเหมือนเดิมเฉพาะคลิปนี้ที่ทำแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะจ๊ะ1-31 มีนานี้เท่านั้นโอเคไหมราศีมังกรคะเรามาดูกันว่าในสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในด้านของความรักความสัมพันธ์แล้วก็การงานการเงินมีอะไรที่อาจารย์จะเตือนอาจารย์ก็จะเตือนด้วยนะคะขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนราศีมังกรพลังงานหลักเมนเอเนอร์จีหลักของคุณเป็นยังไงคะแล้วก็เปิดไพ่5ใบเนาะเมนเอเนอร์จีหลักมังกรจ๋าโดดครั้งแมน7ดาบ5ดาบโอ้ตายละ5ดาบ7ดาบ Seven of Pentacles The Hermit ค่ะแล้วก็ Four of Pentacles โอเคคนที่คุณรัก5ใบค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณรักจมูนค่ะจอห์ราฟันสองดาบแล้วก็ไฟออฟคัพอ่ะขอแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตโอเคสุดยอดอ่ะมังกรไพ่ใบแรกของคุณค่ะ The Hangman ช่วงนี้ยังอยู่ในอาการของการวิตกกังวลความกลัวแล้วก็ช่วงนี้จะใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามก็ยังคงเซฟเซฟเงินกะดูการใช้เงินประหยัดช่วงนี้ประหยัดช่วงนี้จะหยิบจะจ่ายอะไรก็ประหยัดทีเดียวแล้วก็มีความเงียบค่อนข้างจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวกับสถานการณ์ที่คุณจะต้องคิดต้องไตร่ตรองในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ในบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือนะคะหรือไม่ตอนนี้อยู่ในสภาวะของการที่ต้องเอาชนะต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามที่เข้ามาถ้ายังมีหนี้สินก็ยังเป็นหนี้สินที่ยังคงค้างคายังจัดการไม่ได้ยังบริหารจัดการไม่ได้นะคะระวังในเรื่องของการถูกขโมยโจรกรรมทรัพย์สินโจรกรรมข้อมูลการแฮกข้อมูลให้ระวังตรงจุดๆนั้นด้วยนะคะรู้สึกถึงความไม่สบายใจรู้สึกถึงความไม่สบายใจกำลังใช้ความเงียบสงบคิดไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะคะคือคุณต้องทนสักพักนึงกับปัญหาที่คุณได้เจอไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาแบบไหนหรือปัญหานั้นจะเป็นอะไรนะจ๊ะในด้านของความรักเดอะแฮงแมนยังคงเป็นปัญหาที่คุณยังต้องรอคอยยังทนจำทนกับความทุกข์ในใจที่ปิดบังซ่อนเร้นความเจ็บปวดหรือความรักที่ผ่านมามันเป็นความรักที่อาจจะโดนแทงข้างหลังมาก็ได้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีความลับเยอะมีการพูดจาไม่จริงพูดไม่หมดพูดปดอะไรอย่างเงี้ยถูกแทงข้างหลังมาการถูกนินทาว่าร้ายก็ได้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเอาชนะคะคานกันคุณก็คิดว่าคุณมีดีคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกัน The Hermit ราศีพฤษภทัดน้ำกรกฎมินพิจิกมินหรือใครก็ได้ที่ไม่ได้เอ่ยมาในที่นี้นะคะคุณรู้สึกยังเก็บกอดใครคนนั้นไว้ในมือแต่ว่าอารมณ์ของการถอยห่างน่ะคงอาจจะถอยห่างกันออกมาอยู่เงียบๆของคุณเองเขาก็อาจจะอยู่เงียบๆของเขาคงเงียบหรือไม่เงียบไม่รู้ว่าแต่คุณเงียบกิ๊บเลยนิ่งเงียบไม่ไหวติงทั้งนั้นคุณก็ยังอยู่ในพลังงานของคุณเองนะคะนิ่งด้วยนิ่งเราหาทางออกให้กับปัญหาของตัวเองอย่างที่บอกอาจจะออกจากปัญหาของความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่กำหนด
ความรักความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าหรือปัญหามันอาจจะมาจากคนสองคนที่ไม่พูดกันไม่มีสถานะกันไม่พูดกันในความรู้สึกที่แท้จริงต่างคนต่างเก๊กต่างคนต่างกักในอารมณ์ความรู้สึกไม่พูดไม่เจรจาไม่ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอารมณ์ของคุณกับเขาเป็นอารมณ์เดียวกันเลยคุณเงียบเขาเงียบนะจ๊ะแต่คุณแค่ยังรู้สึกถึงการปลดปล่อยใครคนนี้ออกไปจากใจไม่ได้ยังปลดปล่อยเขาออกไปไม่ได้นะคะทั้งที่บางครั้งยังนึกถึงบางครั้งก็ทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจริงๆคุณก็อาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่นิ่งแล้วแหละนิ่งขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้หายทุกโศกยังลืมไม่ลงแค่นั้นเองส่วนตัวเขาค่ะเป็น The Moon Six of Wands The Hierophant Seven of Swords Five of Cups คนคนนี้อาจจะมีความลับเยอะก็ได้คนคนนี้รักของคุณอาจจะเป็นรักรับรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนน่าจะความรู้สึกของเขาช่วงนี้เขานิ่งมากๆนิ่งไม่ไหวติงกับอะไรเขาน่าจะมีช้อยในความสัมพันธ์มีช้อยมีทางเลือกแต่เขาไม่ได้เลือกอะไรนะเขาไม่ได้แสดงออกถึงการเลือกหรือไม่ได้แสดงออกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่ใช้ความเงียบสงบความเคลื่อนไหวแต่มีไพ่ของความเสียใจอยู่ตรงนี้อาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้เพราะว่าจะรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาตรงไปตรงมาหรือทำอะไรที่มันมากกว่านี้เป็นการทำอะไรที่แบบชัดเจนกว่านี้มากกว่านี้ตอนนี้เขาคงจะไม่รู้สึกเสียใจขนาดนี้ก็ได้ความรู้สึกของไพ่ใบนี้คือเสียดายเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากจะกลับไปแก้ไขกับอดีตที่ผิดพลาดกลับไปแก้ไขให้มันดีขึ้นหรืออาจจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้นี่อารมณ์นี้เลยนะจ๊ะแต่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ให้สถานะหรือความชัดเจนกับใครได้ก็ได้นะเพราะไพ่ของความชัดเจนเพราะไพ่ของสถานะน่าจะไม่แน่ใจในสถานะคุมเครือไม่ตัดสินใจไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะให้เขาอยู่แบบนั้นไปอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะมีคนเดินจากมาจากความสัมพันธ์คุณจากเขามาหรือเขาจากคุณมาก็ไม่รู้แหละเขาก็มันมีความรู้สึกของการทุ่มเทแนวหรือไพ่ของคุณหรือเขาเนี่ยเราทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่ก็ใช่ว่าจะเลือกเป็นไพ่ของการทุ่มเทให้ความรู้สึกการซัพพอร์ตในเรื่องของใจการซัพพอร์ตต่างๆที่สามารถให้ได้เขาอาจจะมองว่าตัวเขาเองค่อนข้างมีเสน่ห์หรือตัวคนเองมีเสน่ห์มากๆก็ได้นะประมาณว่ามีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะมั่นอกมั่นใจในตัวเองและในที่นี้ใครบางคนมีความลับเยอะด้วยยังคงความสิบดาบให้กับอีกคนหนึ่งสถานการณ์นี้น่าจะเลิกกันน่าจะทะเลาะกันน่าจะจบกันบางคนจบกันแบบไม่สวยค่ะแต่ในบางคนจบแบบว่าก็เงียบๆออกมาถอยตัวเองออกมาไม่พูดไม่จาไม่เรียกร้องไม่ต้องไม่พูดอะไรแล้วอารมณ์เนี้ยแต่ว่ายังคงความรู้สึกและคิดถึงกันอยู่ไพ่ของความเสียดายคุณกับเขาอาจารย์มองเห็นไพ่ของทุกไม่ต่างกันนะทุกไม่ต่างกันแต่การกระทำที่มันแตกต่างกันค่ะ อีกคนหนึ่งนิ่งเงียบอีกคนหนึ่งไม่ตัดสินใจอีกคนหนึ่งทบทวนดูกับสถานะที่อยากได้แต่อีกคนก็ไม่ให้อีกคนหนึ่งเอาชนะอีกคนก็รู้สึกว่าเป็นผู้ให้มากแล้วส่วนอีกคนหนึ่งจู่นิ่งๆในท่าทีอีกคนหนึ่งเดินออกมาอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะมังกรอ่ะไปดูต่อสิเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักนะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรัก
Night of Cup wow 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 Night of Cup King of Pentacle ค่ะ8ไม้เท้า Ace of Swords ในบางครั้งนะในบางครั้งเขาลังเลเขาคิดอยากจะกลับมาอยากจะส่งข้อความหาอยากจะเคลียร์อยากจะพูดอยากจะทำอะไรที่มากกว่าการนิ่งของเขาน่ะอยากจะทำนะได้แต่คิดได้แต่นั่งนิ่งๆแต่ไม่ลงมือทำรอว่าถ้าเราสองคนมีบุญมีวาสนาก็ให้กลับมาพบผ่านกันอีกครั้งไม่แน่ใจว่าอยากไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไง King of Pentacles เป็น King นิ่งๆคืออาจจะทำไม่เป็นอาจจะไม่รู้จะพูดยังไงอาจจะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะแต่อยากทำมากอยากส่งข้อความหาอยากมาเจออยากจะเคลียร์แต่ก็ไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างคิดยังไงคิดถึงคุณ Six of Cups ไพ่แห่งความคิดถึงรักของคุณอาจจะเป็นรักต่างอายุต่างกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องคนที่คุณไปดิวด้วยค่อนข้างจะเป็นคนนิ่งเฉยสามารถควบคุมความรู้สึกของเขาได้ดีต่อให้เขาอยากจะแสดงออกอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกดูเป็นคนที่ถ้ามองแล้วคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยซ้ำดูอบอุ่นดูระมุนด้วยคนมีเสน่ห์เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่นะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณล่ะคิดยังไงกับเขา The Star คุณอาจจะดิวกับราศีกุมค่ะ The Hermit คุณอาจจะดิวกับราศีกันค่ะคุณคิดยังไงกับเขาคุณเบื่อความรู้สึกที่เขาเงียบใช่คุณเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไอ้เพราะความเงียบของเขาแหละมันน่าเบื่อจะทำยังไงก็ไม่ทำจะพูดก็ไม่พูดจะเอายังไงก็ไม่เอายังไงคุณเบื่อกับสถานการณ์ที่เขาเป็นเหมือนเขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์ที่อยู่ที่ผ่านมาจนคุณรู้สึกว่าคุณทำใจได้ระดับหนึ่งคุณพยายามถอยห่างออกมาแล้วกลับมารักตัวคุณเองเพราะเขาเงียบเหลือเกินคุณไม่รู้อ่านใจเขาไม่ออกไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาเอาแต่เงียบ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 แล้วก็เงียบประมาณนั้นคนที่เลิกกันไปหรือไม่พูดกันหรือทะเลาะกันมีโอกาสไหมที่คนสองคนนี้จะกลับมาเริ่มกันใหม่ปรับความเข้าใจเริ่มกันใหม่หรือส่งข้อความมาหากัน Queen of Wands ค่ะ The Death Page of Cup คุณอาจจะดิวกับพฤศจิกค่ะ มีโอกาสไหมเหรอเซนส์คุณบอกว่าอะไรใช้สิทธิสัมผัสและใช้เซนส์ของคุณนำทางได้เลยนะบางทีนะคุณเองอ่ะก็มีความรู้สึกถึงคิดว่าจะกลับแต่บางทีคุณเองก็รู้สึกว่ามันคงเป็นความแค่ความรู้สึกเท่านั้นอาจจะไม่กลับมาก็ได้ตัวคุณเองเจ็บมาเยอะแล้วค่ะอาจจะเจ็บจนท่วมจอไปแล้วด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าเดินไปข้างหน้าดีกว่าต่างคนต่างให้อิสระเขามีอิสระในตัวเขาเรามีอิสระในตัวเราไม่อยากต่อสู้ไม่อยากดิ้นรนไม่อยากทำอะไรเพื่อใครอีกแล้วประมาณนั้นนะจ๊ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบไหนอยากให้คุณกลับมาใช่อยากให้คุณกลับมาเขาคิดเยอะนะคิดมากด้วยแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเองเขาก็รู้แหละมันอาจจะมีใครสักคนที่มีตัวเลือกมีช้อยเยอะและความสัมพันธ์ที่มาจากแรงหึงหวงเกิดปัญหากับ
ความหึงหวงความทุกข์ความเจ็บสิ่งที่เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นคือเชื่อใจไว้ใจการไว้ใจกันคือสิ่งสำคัญอยากให้เชื่อใจเขาไว้ใจเขาฟังที่เขาพูดใช่และปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกเข้าหากันค่ะเขาอยากให้คุณใจเย็นๆน่ะถ้าเป็นไปได้คือใจเย็นๆช้าๆค่อยๆไปอารมณ์นั้นนะจ๊ะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณยังทำใจคุณยังทำใจอยู่เลยคุณยังทำใจกับคนเก่าไม่จบเลยคุณยังไม่สามารถออกมาจากความรู้สึกเหล่านั้นได้เลยด้วยใจของคุณยังไม่เปิดรับใครทั้งนั้นทั้งที่ก็มีคนเข้ามาที่ไมตรีนะมีคนให้ความสนใจอยู่แต่ตัวคุณเองไม่สนใจเลยตัวคุณเองยังนึกถึงอดีตยังเจ็บช้ำอยู่กับอดีตยังเฝ้าฝันเฝ้ารอบางครั้งทั้งที่ก็รู้แหละในใจรู้ทุกอย่างแหละค่ะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในความฝันของคุณแต่คุณก็แค่อยากจะเปิดตัวเองเยียวยาตัวเองให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วก็คุณอยากจะโฟกัสกับงานกับเงินคุณเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากนะต่อให้จบไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยคุณเปิดใจยากเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเจอคนถูกใจยากมากไม่ได้มาก่อนบ่อยๆคนที่ใช่ของคุณเนี่ยคุณเลยรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นกับใครหรือไม่อีกนัยยะหนึ่งคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้เป็นคนที่สเปคยังไม่ใช่คนที่คุณต้องการหรือเขาอาจจะไม่โสดหรือเขาอาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณก็ได้นะคะรอหน่อยคุณจะได้เจอแน่ค่ะรอหน่อยถ้าคุณสามารถเยียวยาตัวเองคุณสามารถลืมคนเก่าออกจากใจคนใหม่ก็จะเดินเข้ามามีถูกอัพคับการเริ่มต้นใหม่กับคนรักใหม่มันมีแน่นอนค่ะแต่เพียงแต่ว่าเปิดใจนิดหนึ่งบางครั้งคนเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่เปิดใจเลยไม่คุยไม่เสียเวลาเพราะไม่ชอบอะไรเงี้ยเปิดใจนิดนึงเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้ถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขามีมานะคุณเป็นเดิมเพลสของเขาเลยคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความลับเยอะนะคุณเป็นครอบครัวกับเขาได้นะมองถึงการแต่งงานครอบครัวกันได้คุณเป็นคนเก่งฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรโอ้โหไพ่ดีจังเบไพ่บอกว่าโอ้บางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะคุณเป็นคนดีในสายตาเขาคุณเป็นคนที่มั่นคงคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการที่เขาจะมีคุณไว้เป็นคนที่เขาเลือกด้วยซ้ำเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวอยากได้การแต่งงานถ้าฝากบอกได้ลดอีโก้ลงหน่อยลดอีโก้ลงหน่อยเขายังความรู้สึกหรือการที่คุณเคยคุยกันไว้หรือว่าการที่คุณตกลงอะไรกันไว้นั่นน่ะยังเป็นความรู้สึกเขายังบอกว่าเขามันยังเป็นความรู้สึกเดิมความรู้สึกเดิมๆยังอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนไปเขายังคงมั่นคงกับสถานะนั้นอยู่เขายังอยากได้งานแต่งเขายังอยากได้การคอมมิตเมนต์เขายังอยากได้คุณเป็นคนในครอบครัวค่ะคุณเหมาะที่สุดสำหรับคนในครอบครัวแต่ลดความมั่นใจลดอีโก้ลงหน่อยหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เพราะว่าถ้าคุณดูดีมากเกินไปคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเองก็อาจจะไม่เลือกเขาแล้วเพราะโปรไฟล์แบบคุณน่ะก็สามารถเลือกคนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือในบางคนไปคอมมิตเมนต์กับคนที่เขาไม่โสดอย่างเงี้ยเขาเองก็รู้ว่าตัวเขาไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะให้คุณเลือกได้อารมณ์นี้ค่ะถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรคะ
จมูนคุณไม่เคยไว้ใจเขาเลยนะคุณก็ยังบอกว่าบางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความอาจจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเป็นความสัมพันธ์ลับๆบางทีคุณก็อยากจะทำรู้ว่ารักก็แหละรู้ว่ารักแต่ก็อยากทำเรื่องที่ผิดให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆก็ได้มันอาจจะผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมก็ได้หรือคุณบอกว่าสถานะไม่มีมีแต่ความรักอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้อารมณ์ของคุณประมาณไม่เชื่อใจเขาอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยให้กับมังกรไพ่แนะนำยังเป็นโดมูนไพ่ ความหงุดหงิดกังวลใจวิตกกังวลคิดวนไปวนกลับเห็นเขาแล้วก็เจ็บไพ่แนะนำบอกว่าสามดาบตัดใจโอเคอีกใบดิโอเคไพ่แนะนำบอกว่าอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตและความเจ็บปวดเก่าๆที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาจะเรื่องเลวร้ายแค่ไหนให้เดินหน้าต่อไปข้างหน้ามุ่งมั่นตัดสินใจเดินหน้าตัดความรู้สึกตัดความเจ็บช้ำอะไรที่ไม่ดีในอดีตตัดออกไปและเดินหน้าไปข้างหน้าเพื่อสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะจ๊ะคุณอาจจะมีคนเข้ามาหามีคนที่เด็กกว่ามาหยิบยื่นโอกาสจิบจื่นไมตรีช่วงนี้อาจจะมีเสน่ห์มากๆมังกรนะคะคนเก่าถ้าคุณเข้าไปดูเขาแล้วเกิดความไม่สบายใจส่องเขาแล้วเราต้องเจ็บก็ไม่จำเป็นต้องไปส่องไม่เห็นแล้วสบายใจไม่เห็นแล้วไม่ทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรที่ดูแล้วสบายใจดูอะไรที่ดูแล้วไม่สบายใจอย่าไปดูมันโอเคไหมคุณจะตัดใจได้นะแต่ถึงแม้ในวันเนี้ยคุณยังมีความเจ็บยังมีความรึมไม่ลงจะมีความทุกข์กายทุกใจที่แอบซ่อนอยู่แต่สุดท้ายแล้วคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ในวันเวลาที่ดีกว่านี้โอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบ็อกซ์ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ